วันนี้ผมเฮียคองนะภาคภูมิใจมากนะครับที่จะนำเสนอตามคำเรียกร้องของน้องๆนานาทุกท่านนักตกปลาทุกท่านเลยนะครับว่าอยากให้ผมทำคันแบรนด์ฟิชคิงนะครับวันนี้ผมได้ผลิตคันตัวนี้ออกมาแล้วนะครับคันเบ็ดฟิชคิงรุ่นซิกเนเจอร์นะครับคันตัวนี้ผมนะครับได้คิดค้นนะครับซึ่งอาศัยความชำนาญที่ผมเป็นนักตกปลาเป็นช่างบิ้วคันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับคันที่ผมได้ออกแบบนะครับที่ผมสั่งผลิตกับทางโรงงานผมต้องการคันแบบนี้ต้องการเป็นลักษณะลายแอคคอร์ดเวทคันอยู่ประมาณ86และ1020เป็น2เวทด้วยกันนะครับสำหรับตกปลาเมืองไทยเช่นพวกปลาช่อนปลากระพงชะโดและกระสูบนะครับไกด์จะต้องเป็นรุ่นใหม่ให้ทรงไกด์เนี่ยโค้งไปข้างหน้านะครับเวลาอัดปลาเนี่ยมันจะได้สมูทไปกับคันนะครับเรียวไปกับคันนะครับแล้ววงไกด์ที่ผมสั่งผลิตต้องเป็นไกด์ติ๊กที่เรียกกันว่าซีคอนคาร์ไบน์เพื่อลดแรงต้านแรงหนืดของสาย PE ที่เราใช้ตกปลากันอันเนี้ยผมได้ให้ผลิตคันออกมานะครับคันทั่วไปด้ามจับที่เป็นพุดเดิ้ลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยาง EVA หรือไม่ก็เป็นก๊อกแต่ผมได้ใส่เป็นยางท่อหดแล้วก็ฉลุลายนะครับเพื่อเวลานักตกปลาตีเหยื่อจะได้ไม่ลื่นคันไม่กระเด็นตกน้ำลอกไม่ตกน้ำนะครับแล้วออกแบบมาสวยงามตุกคันจะมีปั๊มเลยนะครับว่าฟิชคิงนะครับต่อไปก็เป็นลายของคันนะครับเป็นลายแอคคอร์ดซึ่งคันทั่วไปอ่ะแอคคอร์ดก็จะมีประมาณครึ่งคันนะฮะแต่ผมบอกทางโรงงานว่าของผมจะต้องเป็นแอคคอร์ดทั้งคันครับได้ออกมาแล้วนะครับตามนี้เป็นแอคคอร์ดทั้งคันแล้วอีกส่วนหนึ่งเรื่องไกด์เนี่ยนะครับผมได้คุยกับโรงงานแล้วว่าไกด์ผมต้องการเป็นไกด์เกรดดีเขาเรียกว่าดีไกด์นะครับออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคันฟิชคิงซิกเนเจอร์เลยนะครับมันจะโค้งตามสรีระเวลาอัดปลาของคันเบ็ดไกด์จะมีทั้งหมดถึง10ตัวเลยนะครับไกด์ที่ผมวางให้ถึง10ตัวเนี่ยนะครับที่วางถี่แล้วก็วางตัวบนจากเบอร์5จำนวน4 5ตัวเนี่ยผมให้วางเป็นเบอร์6เพื่อเวลาอัดปลาแล้วเนี่ยสายมันจะไม่พลาดกับตัวแบงค์ของคันผมก็ได้ออกแบบให้โรงงานทำแบบนี้ถ้าเทียบไกด์กับคันรุ่นอื่นคันตัวนี้จะเบาเพราะไกด์ก็ได้เบานะครับแล้วข้อดีของไกด์รุ่นนี้นะครับไกด์เป็นติ๊กวงเนี่ยเป็นซีคอนคาร์ไบน์เลยส่วนใหญ่ตอนนี้ลูกค้าตีเหยื่อปลอมกันนะครับใช้สาย PE ทั้งนั้นถ้าเป็นคันทั่วไปในราคาเท่าๆกันจะได้ไกด์ธรรมดาวงเป็นเหลี่ยมพอวงเป็นเหลี่ยมเวลาตีเหยื่อออกไปเนี่ยวันนึงตีหลายสิบไม้มากมันก็สีกับไกด์เวลาอัดปลาก็ยิ่งสีไกด์ใหญ่ทำให้สายของพี่อีเนี่ยมันจะเป็นขุยแต่ไกด์ของคันพี่คิงซิกเนเจอร์นี่ไม่เป็นเลยครับมันดีตีแล้วได้ไกด์ลื่นแล้วก็ไม่ทำให้สายอีของนักตกปลาเป็นขุยด้วยนะครับโดยเฉพาะไกด์ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าถือว่าเป็นไกด์ที่เบามากเพื่อลดน้ำหนักของคันเบ็ดเพื่อให้นักตกปลาสามารถตกปลาได้ทั้งวันเนี่ยไม่เหนื่อยมือเลยนะครับในคันตัวนี้นะครับถ้าผมไปเทียบราคาของผมเองที่ผมสั่งผลิตกับคันแบรนด์อื่นๆลักษณะใกล้เคียงกับคันที่ผมเอาออปชั่นใส่ลงไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆคันเบ็ดเขาต้องมีคันไปปลายถึง 2,000 กว่าเลยนะครับแต่ในคันของผมบอกเลยได้ครับว่าถูกมากๆครับครับก็ทราบดีแล้วนะครับที่ผมได้จำหน่ายลอกไปแล้วนะครับแบรนด์ฟิชคิงนะครับนักตกปลาก็ทราบเลยนะครับว่ามันมีอะไรแล้วเมื่อผมผลิตคันเนี่ยฟิชคิงรุ่นซิกเนเจอร์เนี่ยผมต้องมีอะไรด้วยนะครับไม่ว่าลูกค้าไปตกปลามาไกด์ไปฟาดโดนอะไรก็แล้วแต่ไกด์แตกไกด์เสียทางฟิชคิงครับมีอะไรสำรองสำหรับคันรุ่นซิกเนเจอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของฟิชคิงนะครับที่ผลิตไม่ว่าจะเป็นลอกเป็นคันเรามีอะไรสำรองนะครับยังไงท้ายนี้ผมขอฝากคันฟิชคิงรุ่นซิกเนเจอร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมมาถึงบ่ออเมซอนแล้วนะครับ BKK ที่กำแพงแสนผมจะมาเทสสัตว์ประหลาดปลาที่แปลกๆแล้ววันนี้ที่ผมมาเทสก็จะเอาคันประมาณ 10-20 ที่เล่นชะโดทั่วไปแต่ผมมาเทสพวกเรดเทลแกเดเตอร์อาราพามาแล้วก็เทพาด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาเทสคันปลาก็มีน้ำหนักตั้งแต่10กว่าโลไปถึง 40-50 โลเดี๋ยวเรามาเทสคันฟิชคิงรุ่นซิกเนเจอร์นะครับว่าจะผ่านไม่ผ่าน